racing to the finish line. I'm saying. วันนี้นะครับเราอยู่กับ EQS 450 4Matic SUV นะครับเรียกว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็น EQS กันประปางแล้วนะครับแต่แน่นอนครับก่อนหน้านั้นนะครับเป็นรถในแบบซีดานครับแต่ครั้งนี้นะครับ Mercedes-Benz นะครับเปิดในรูปแบบรถ SUV แบบนี้นะครับข้อดีข้อแตกต่างจากตัวซีดานมาเป็น SUV กับการจ่ายเงิน5,990,000 บาทครับมีข้อดีอะไรกันบ้างครับวันนี้เราพาไปดูกันครับเราเริ่มกันตั้งแต่ภายนอกกันก่อนนะครับเรียกว่ารูปร่างตัวถังเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถนะครับแน่นอนรถคันนี้เป็นแบบ SUV เป็นแบบไฟฟ้า 100% ครับดังนั้นครับกระจังหน้าของเขานี่เรียกว่านะครับเป็นตาดาวแบบนี้แต่เป็นแบบปิดทึบนะครับเพราะแน่นอนครับมันเป็นเรื่องอากาศพลศาสตร์ต่างๆนะครับแต่ว่ามันยังเรืองแสงตรงตำแหน่งตาดาวแบบนี้นะครับมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับความละเอียดของเขาเนี่ย 2.5 ล้านเมตรกันเลยทีเดียวนะครับละเอียดมากๆทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไฟหน้าคันนี้เจ๋งแค่ไหนนะก็ต้องบอกว่าสามารถเป็นเหมือนดั่งโปรเจคเตอร์นะครับความไกลของเขาเนี่ยไกลถึง650เมตรทีเดียวนะครับในการส่องไปข้างหน้านะครับแล้วเวลามีรถผ่านนะครับเราสามารถตัดเป็นช่องแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะความพิเศษของเขายังไม่หมดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอยากให้มันเป็นดิจิตอลคือเป็นแบบคล้ายๆโปรเจคเตอร์เลยนะครับเราสามารถซื้อแพ็คเกจที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสามารถฉายไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฉายหนังคือมันจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับด้านหน้าของตัวรถนะครับเรียกว่าวาดเป็นเส้นถนนหรือว่าข้างหน้ามันมีถนนทำทางอยู่นะครับเขาสามารถเป็นรายละเอียดลงไปนะครับว่าเป็นรูปรถที่ทับถนนอยู่หรือคนขุดถนนแบบนี้ได้เลยนะครับเรียกว่ามีความพิเศษและก็เจ๋งมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับก็ต้องแน่นอนครับมาพร้อมกับความแพงแน่นอนเช่นเดียวกันครับถัดลงมาเรียกว่าตัวนี้กระจังแบบนี้นะครับคือเขาเก็บรายละเอียดที่มันเป็นโลโก้ของเบนซ์นะครับเรียกว่าเบนซ์แบบตะโกนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีทุกรายละเอียดของกระจังหน้าแบบนี้นะครับเรียกว่าแผ่นเรียบๆแบบนี้ไม่เป็นแผ่นเรียบนะครับเป็นแผ่นที่มีเซาะร่องที่มันเป็นโลโก้เบนซ์นะครับช่องนี้นะเป็นช่องดักอากาศนะครับเรียกว่ารีดอากาศด้านหน้าตัวรถให้ผ่านไปที่ซุ้มร้อนครับระบายความร้อนของตัวช่องเบรกต่างๆนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Dynamic ด้วยเช่นกันครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับมีแค่ช่องที่สามารถลมผ่านเข้าไปได้ที่ช่องนี้นะครับเรียกว่าเป็นช่องระบายลมแอร์เท่านั้นนะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีแน่นอนครับเพราะคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับตัวล้อเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับล้อของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง22นิ้วนะครับคันนี้เนี่ยขนาด275/40R22นะครับใหญ่มากทีเดียวนะครับสำหรับล้อนี่แบบรูปแบบ SUV นะครับคันนี้ช่วงล่างถุงลมสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับอันนี้ผมปรับในโหมด Offroad นะครับตัว Offroad เนี่ยจะสามารถยกตัวรถเนี่ยได้สูงสุดมากถึง250มิลลิเมตรทีเดียวนะครับเรียกว่าสูงมากๆนะครับนี่มาเป็น4นิ้วสอดเกินนะครับเป็น5นิ้วสอดกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถ SUV แบบนี้นะครับทำให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับล้อก็เป็นลายแบบ MG นะครับคือด้านในเป็นสีดำข้างนอกนะครับนี่อยู่ปัดเงาแบบนี้นะครับเรียกว่าดูสวยงามทีเดียวนะครับมาที่ด้านข้างก็โลโก้แบบ EQS นะครับก็เหมือนโลโก้ตัวซีดานแบบนี้นะครับบันไดข้างมีมาให้นะครับเป็นแบบ AMG นะครับด้านข้างตัวรถนี่ครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตัวรถเนี่ยจะมีท้ายแบบลาดลงนิดนึงนะครับจะไม่เป็นกล่องเหมือนตัว GLS นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้จะมีความมนมากกว่านะครับคล้ายๆท้ายเนี่ยเกือบจะเป็นฮูปเลยทีเดียวนะครับคือถ้าสังเกตจากท้ายรถนะจะลาดลงนิดนึงนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความสปอร์ตนะผมมองจากด้านข้างตัวรถเนี่ยคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับพอท้ายมันดูลาดลงนิดนึงนะทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูไม่ป้อมจนเกินไปนะครับทำให้ดูมีความเส้นต่างๆเนี่ยดูมีความโค้งมนต่อการใช้งานเลยนะครับครับผมในส่วนท้ายรถนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองจากด้านท้ายเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวกระจกเนี่ยจะตั้งราดลงไปแบบนี้นะครับคือมันจะไม่ตั้งตรงแบบนี้นะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับมันเกือบจะเป็นกึ่งๆคูปกับ SUV นะครับเรียกว่าผสมผสานกันได้ค่อนข้างลงตัวทีเดียวนะครับถอยเสียมีไหมแน่นอนครับมันไม่มีมันเป็นชุดแต่งแบบนี้นะครับแต่ก็เส้นต่างๆเนี่ยดิฟฟิวเซอร์มีไหมไม่มีนะครับก็คือเขาก็จัดการอากาศของตัวท้ายรถเนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคือการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นชุดแต่งจาก AMG นั่นเองนะครับครับผมในส่วนของด้านท้ายที่เก็บสัมภาระนะครับก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดแบบไฟฟ้านี่พื้นที่นะครับคันนี้นะครับต่างจาก EQS ยังไงคันนี้เป็นรถในรูปแบบ7ที่นั่ง SUV นะครับพื้นที่การเก็บของของเขานี่เรียกว่าถ้าเราพับเบาะไปแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้เยอะทีเดียวนะครับเบาะเนี่ยเราสามารถปรับขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยเป็นเบาะปรับแบบ
มนนวดนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยจะปรับที่เบาะแถว2นั่นเองครับสามารถปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะเป็นออปชันเนี้ยมันไม่ใช่ออปชันที่เราตัดออกไปนะแต่เป็นแบบนี้ทั่วโลกนะครับก็เป็นแนวคิดของเขานะครับว่าเบาะแถวหลังเนี่ยน่าจะเป็นเบาะที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะปรับง่ายกว่านั่นเองนะในส่วนของการพับเบาะนะครับอย่างที่บอกนะครับพับแบบเมนนวดครับก็พับง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือกดปุ่มตรงตำแหน่งนี้แล้วก็นี่พับลงไปแบบนี้เลยครับครับผมพอเราพับเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะสามารถแบกถุงกอล์ฟจากการอะไรต่างๆได้เรียกว่าแอคทิวิตี้ได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับและนี่ครับพื้นที่แบบนี้นะครับนี่แถวหลังเราจะเห็นนะครับมีแอร์นะครับแอร์คันนี้เนี่ยเรียกว่ามีทั้งหมด5โซนทีเดียวนะเรียกว่าแอร์ทั่วถึงอย่างแน่นอนครับถ้าคุณมีพื้นที่แบบนี้แล้วคุณอยากต้องการที่จะบังสิ่งของด้านท้ายรถก็เขาจะมีม่านเก็บที่ตำแหน่งตรงนี้ให้นะครับก็คือเรียกว่าม่านเนี่ยถูกซ่อนไว้ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถยกม่านขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับก็คือเอามาติดที่ตำแหน่งตรงช่องนี้นะครับทำให้เราสามารถปิดเก็บของได้นะครับมาถึงที่นั่งแถว2กันก่อนนะครับพื้นที่ของเขาเนี่ยสามารถปรับเบาะได้เล็กน้อยนะครับคือปรับหน้าปรับหลังได้นะครับก็คือเอียงได้นิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือนี่ครับหัวหมอนเนี่ยค่อนข้างนุ่มทีเดียวนะครับและสิ่งที่มันได้มากกว่ารถปกติทั่วไปนะครับกับ EQS ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่เลยครับหน้าจอนะครับเราเนี่ยได้มากถึง7ตำแหน่งเลยทีเดียวครับก็คือนี่แท็บเล็ตตัวนี้หน้าจอซ้ายขวาตรงตำแหน่งนี้ครับและหน้าจอด้านหน้านะครับรวม Heads Up Display ทั้งหมด7ตำแหน่งเลยทีเดียวครับสูงสุดเลยสำหรับตัว EQS SUV ตัวนี้นะครับคือถ้าในรถในกลุ่ม SUV เนี่ยคันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าให้จอมากที่สุดนะครับตัวเบาะตำแหน่งนั่งต่างๆเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยถือว่าเหลือเฟือในการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแอร์ต่างๆนี่เรียกว่าทั่วถึงนะครับตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงซี่เสา B นั่นเองนะครับแต่จุดสังเกตอย่างนึงนะที่ผมเสียดายนะมันไม่มีคือม่านบังแดดนั่นเองนะครับคือถ้ามันมีม่านบังแดดด้านหลังนะจะดีมากๆเลยแต่อันเนี้ยผมว่าเขาไม่รู้ทำไมถึงไม่มีนะครับอันนี้เสียดายนิดนึงนะถ้ามีม่านบังแดดด้วยก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่าจอนี่ครับเต็มๆเลยเป็นแบบไฮเปอร์สกรีนนะครับเรียกว่ามีจอตำแหน่งผู้ขับขี่ตรงกลางและนี่ครับผู้นั่งด้านข้างๆเนี่ยก็มีจอด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าครบๆเลยนะสำหรับตัวรถคันนี้ถ้ามากกว่านี้ผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะได้นะครับคืออันนี้7จอผมถือว่าเยอะมากๆแล้วทีเดียวนะครับเวลาเราขึ้นรถมาทุกครั้งเนี่ยเราสามารถปรับตั้งได้นะครับเป็นรถส่วนตัวของเรานะครับเราสามารถใช้นิ้วแตะตำแหน่งตรงนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆเรียกว่าทั้งแอร์การปรับเบาะต่างๆหรือว่าในการควบคุมตัวรถต่างๆโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นของเราส่วนตัวได้ด้วยเช่นกันนะครับจอด้านหลังนี่เราสามารถแยกกันใช้งานได้นะครับด้านหน้าก็ด้วยเช่นกันนะครับเขามีหูฟังแถมมาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าให้มาแบบครบๆนะครับจอไฮเปอร์สกรีนตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับฟังก์ชันการทำงานต่างๆของตัวรถเนี่ยเรียกว่าเขาให้มาจากตัวโรงงานทาง Mercedes-Benz แล้วนะครับในเรื่องการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องบอกว่าเขาให้ใช้ฟรีทั้งหมด3ปีเลยทีเดียวนะครับและก็3เครือข่ายเลยทีเดียวนะครับถ้าเครือข่ายตรงตำแหน่งไหนนะครับดีที่สุดคลื่นดีที่สุดเขาก็จะล็อกอินกับตำแหน่งของคลื่นตัวนั้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับตัวรถแบบนี้นะเพราะว่าเราใช้ฟังก์ชันการทำงานเดี๋ยวนี้ครับใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากขึ้นทีเดียวนะครับและก็อันนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือระบบคอมฟอร์ตของตัวรถคันนี้เมื่อก่อนนะตัวเบาะของตัวรถคันนี้จะเป็นแค่เหมือนปรับขึ้นปรับลงเวลาเราเมื่อยนะครับแต่คันนี้นี่เรียกว่านวดแบบจริงจังเลยนะอันนี้ผมได้ทดสอบการใช้งานแล้วนะครับต้องบอกว่านวดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคือเรารู้สึกได้เลยว่าอันนี้เป็นเบาะนวดจริงๆอย่างที่ผมต้องการมาตลอดนะเพราะก่อนหน้านี้ทาง Mercedes-Benz นะเป็นเบาะปรับแค่แบบเหมือนปรับซ้ายปรับขวาปรับขึ้นปรับลงนะแต่อันนี้เรียกว่าปรับนวดมาเลยทีเดียวนะครับจุดที่ผมชอบอีก1จุดนะต้องบอกว่ารถหลายๆคันเนี่ยเราอาจจะปรับเบาะที่นั่งไม่ถูกบางคนนั่งชิดไปบางคนนั่งห่างไปนะแต่คันนี้เขาปรับให้แบบอัตโนมัตินะครับนี่เรียกว่าปรับตรงตำแหน่งนี้ครับเรียกว่าที่นั่งปุ๊บปรับเบาะอัตโนมัติเราใส่ความสูงตัวเรานี่ผมสูงอยู่172ปุ๊บนี่แล้วก็ให้เริ่มปรับตำแหน่งครับนี่เขาจะปรับทั้งพวงมาลัยปรับเบาะปรับกระจกมองข้างนะครับสิ่งที่เขาจะปรับให้เราคืออะไรแน่นอนครับเขาจะมีกล้องตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้ครับเพื่อดูสายตาแล้วก็ตำแหน่งความสูงของหัวเรานะครับคือนี่สิ่งที่ได้คืออะไรครับตำแหน่งแขนนะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องเลยนะครับกับการใช้งานก็คือตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือเราวางที่พวงมาลัยเนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนตรงปลายข้อมือพอดีนะครับก็เวลาเราจับเนี่ยเราก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับเองได้ด้วยหลังจากนี้นะคือตำแหน่งผมเนี่ยจริงๆกับผมจะปรับให้มันลงมานิดนึงผมเป็นคน
ชอบนั่งเตี้ยขึ้นมานิดนึงนะครับเราสามารถปรับเองได้นะครับให้มันถนัดกับตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่จุดเริ่มต้นของการปรับเซตเนี่ยคือเขาปรับให้มันพอดีกับตัวเราเลยนะคือวัดจากสายตาต่างๆเนี่ยเพราะว่าคนเรานะแต่ละคนเนี่ยผมเป็นคนขาสั้นตัวยาวนะครับดังนั้นนะเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสรีระเราอีกทีนิดนึงนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับฟังก์ชันไหนที่เราใช้บ่อยๆนะมันสามารถขึ้นหน้าจอตรงตำแหน่งนี้เลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเปิดท้ายรถหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยเขาขึ้นที่หน้าจอตำแหน่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอีกโหมดนึงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะก็ต้องบอกว่าเป็นโหมดที่เรารู้สึกว่าเราต้องการรีแลกซ์กับภายในรถที่เขาแบบคำนวณมาแล้วนะครับในเรื่องการนวดหรือว่าการขับขี่ต่างๆนะเราไม่ได้อยากฟังเพลงแต่ว่านี่ครับมีโหมดผ่อนคลายแบบนี้ครับเราสามารถกดได้แบบนี้เสียงหน้าจอทุกๆอย่างมันจะดูเปลี่ยนไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราผ่อนคลายเราอยากให้ข้างหลังผ่อนคลายด้วยใช่ไหมครับนี่เรากดแบบนี้เอาหน้าจอนี้ให้เพื่อนดูด้วยครับเนี่ยเขาจะขึ้นทุกหน้าจอเลยครับรวมถึงหน้าจอที่เป็นแท็บเล็ตแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วตัวเบาะมันก็จะนวดด้วยนะครับคือเรารู้สึกว่าเราขับไปเรารู้สึกผ่อนคลายหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่นะครับก็คือแต่ส่วนตัวผมมองว่าเอ้ยผมมาชอบเบาะนวดผมรู้สึกว่าอันนี้มันรู้สึกรีแลกซ์ในการขับขี่ไปทางไกลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตัว Mercedes EQS ตัวนี้ครับการตกแต่งของตัวรถคันนี้นะครับนี่วัสดุตรงตำแหน่งนี้นะถ้าจับดูหรือมองเนี่ยจะคล้ายๆผ้าคันทาร่านะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมสอบถามมาแล้วนะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะเขาทำมาจากวัสดุที่คล้ายๆกับชุดประดาน้ำนะครับเรียกว่าเวลาน้ำมันตกลงตำแหน่งตรงนี้นะครับหรือว่าเราเปิดประตูเนี่ยแล้วฝนมันตกใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเหมือนคล้ายๆเม็ดที่มันเป็นเหมือนบนใบบัวนะครับทำให้น้ำมันกิ้งออกนะครับทำให้เรารักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆทีเดียวครับเนี่ยเรียกว่าตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับสองตำแหน่งนะคือเวลาเราเท้าเนี่ยยังมีความนุ่มนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วก็เขาคิดมาให้แล้วนะครับครับผมมาในเรื่องการขับขี่นะครับ EQS 450 4MATIC SUV นะครับเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับใหญ่จนถึงที่เรียกว่าแบตเตอรี่เขาก็ใหญ่ที่สุดในตลาดเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใหญ่มากถึง118กิโลวัตต์อาวร์นะครับใหญ่สุดในตลาดนะครับข้อดีของแบตเตอรี่ใหญ่มันจะสามารถวิ่งได้ไกลด้วยเช่นกันนะครับเขาเคลมไว้ที่658กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีอย่างนะครับเขาสามารถชาร์จได้ไวทีเดียวครับ DC Fast Charge ของเขาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่200กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับ AC เนี่ยสามารถชาร์จได้11กิโลวัตต์นะครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จได้เร็วมากทีเดียวนะครับไฟหมดนะครับเราสามารถชาร์จได้เร็วคือเขาเคลมไว้ที่15นาทีเนี่ยสามารถวิ่งต่อได้ถึง250กิโลทีเดียวนะครับแต่อันนี้ต้องมีแต่นะครับต้องบอกว่าคอนดิชันเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้ชาร์จของแต่ละที่ด้วยนะครับบ้านเราเนี่ยตู้ชาร์จแต่ละที่นะมันอาจจะให้ไฟไม่เต็มนะครับถ้าไฟไม่เต็มเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่แน่นอนครับคันนี้แบตใหญ่วิ่งได้ไกลมากทีเดียวนะครับและอย่างครับกับมอเตอร์ของเขาเนี่ยมีความแรงมากทีเดียวนะครับคือมอเตอร์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC แบบนี้นะครับให้อัตราเร่งเนี่ยเรียกว่า0ถึง100เนี่ยเพียง 6.1 วินาทีเท่านั้นเองนะครับเร็วมากๆทีเดียวนะครับและมอเตอร์ของเขาเนี่ยให้พละกำลังถึง360แรงม้าครับแรงบิดของเขาสูงถึง800นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าเนี่ยกดคันเร่งเนี่ยปุ๊บนี่เป็นไงครับอันนี้อยู่ในโหมด individual นะครับก็ผมปรับเป็นโหมด individual เนี่ยคือมอเตอร์ของเขาเนี่ยปรับเป็นเหมือนคอมฟอร์ตนะครับปกติไม่ได้เป็นแบบสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานครับกดนี่120คือข้อดีของ800นิวตันเมตรครับคือจุดนี้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นจุดหลักๆนะครับแต่อัตราการกินไฟของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวใหญ่ขนาดนี้หนักเนี่ยเรียกว่าตัวถังใหญ่ๆเบิ่มๆเป็น SUV แบบนี้นะครับเรียกว่าต้านลมด้วยสูงด้วยนะจะกินไฟขนาดไหนนะครับเนี่ยเฉลี่ยรวมนะครับผมอ่ะวิ่งมาโดยรวมนะครับอยู่ประมาณ80กิโลเมตรนะครับอัตราการกินไฟของเขาอยู่ที่21.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าผมตั้งโดยความเร็วอันเนี้ยผมเฉลี่ยรวมนะก็คือเราวิ่งตั้งแต่ในเมืองนะครับเรียกว่ารถติดๆเลยนะครับก็กดมีคันเร่งบ้างลองความเร็วบ้างนะครับแต่ถ้าผมวิ่งนิ่งๆนะครับนี่ครับ52กิโลผมเนี่ยวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 18.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลนะอันเนี้ยค่อนข้างรู้สึกประทับใจนะเพราะว่าอะไรครับคือถามว่ากินไฟไหมกินในระดับรถ
ที่เป็นขนาดไซส์แบบนี้นะผมถือว่ามันเป็นกินขนาดที่รับได้นะครับเพราะว่ารถใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักตัวเนี่ยเรียกว่าประมาณ3ตันกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าให้อัตราการกินไฟเนี่ยประมาณนี้ผมถือว่าผมรับได้นะครับกับการใช้งานนะครับเราขึ้นรถมาเนี่ยมันแจ้งหน้าจออยู่ที่500กว่ากิโลนะครับในการใช้งานนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเคลมไว้ที่658กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งใช่ไหมครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับคอนดิชันในการใช้งานเป็นหลักเลยนะคือถ้าคุณขับแบบความเร็วสูงต่างๆเนี่ยมันจะคำนวณจากความเร็วก่อนหน้านั้นในการชาร์จนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นคุณขับช้าๆเรื่อยๆแบบความเร็วคงที่แบบนี้ครับ90ผมตั้งครูซไปอย่างเงี้ยเขาก็กินไฟอยู่แบบค่อนข้างไม่เยอะนะครับก็คือเนี่ย 17-18 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับการใช้งานการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่ารถขนาดนี้ผมถือว่ารับได้นะกับการกินไฟประมาณนี้แล้วก็ชาร์จได้เร็วด้วยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะต้องไปลองชาร์จดูนะครับแต่ละตู้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับในการชาร์จแต่ละตู้นั่นเองนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างตัวนี้เป็นแบบถุงลมนะครับเป็นแบบ Adaptive นะครับก็คือมันจะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่นะครับถ้าคุณอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยช่วงล่างมันก็จะมีความนุ่มนวล นะครับในการใช้งานนะแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับช่วงล่างมันจะถูกกดลงแล้วก็มีความแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรารู้สึกได้เลยทีเดียวนะว่าช่วงล่างเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราต้องการแบบเรียกว่าจัดการกับระบบต่างๆด้วยตัวเองนะครับมันมีโหมด individual นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบในเรื่องของช่วงล่างที่มันแบบแข็งนิดนึงเวลาเราวิ่งทางไกลแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันตึงเกินไปหมายความว่าตัวมอเตอร์เนี่ยไม่อยากให้มันกินพลังงานมากเกินไปผมก็จัดการไปที่โหมด comfort แบบนี้นะครับพวงมาลัยผมชอบให้มันแข็งนิดนึงในการใช้งานเนี่ยลุยตามหลุมตามบ่อเนี่ยที่จริงๆพื้นไม่เรียนนะครับแต่เรารู้สึกว่านี่ขนาดสปอร์ตนะผมยังรู้สึกว่ามันให้ความนุ่มนวลในการใช้งานทีเดียวผมถือว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะทั้งในใช้งานในเมืองตามหลุมตามบ่อต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีความนุ่มนวลในการใช้งานพอความเร็วสูงนะครับผมลองวิ่งมาทางไกลเนี่ยความเร็วสูงกดไปแบบเกิน120 105 106เนี่ยตัวรถเนี่ยมีความนิ่งมากๆเลยนะผมจนทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่ผมวิ่งเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดไปแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยเก็บลมดีเก็บเสียงดีต่างๆเนี่ยรถคุณจ่าย5ล้านกว่าบาทเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องช่วงล่างการเก็บเสียงต่างๆผมถือว่ามันโอเคมากๆคือเรียกว่าดีเลยอะสำหรับอัตราเร่งต่างๆนะก็ต้องบอกว่าแรงบิดนิวตันเมตรเนี่ยเหลือเฟือในการใช้งานครับแล้ววิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับคือผมบอกเลยว่าผมชอบนะคือเห็นรถใหญ่ๆคันนี้คันเร่งเนี่ยเรียกว่าเขาเซตมาเหมือนรถน้ำมันเลยทีเดียวนะครับคือจังหวะการแซงต่างๆเนี่ยสมมติผมวิ่งลอยๆแบบนี้อันนี้ผมอยู่ในโหมด individual นะครับสามารถปรับเองตัวมอเตอร์เนี่ยผมปรับเป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับนี่80ปุ๊บผมจะแซงปุ๊บกดปุ๊บนี่123แล้วคุณหายห่วงนะในเรื่องการเร่งแซงต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดเด่นที่ผมรู้สึกผมค่อนข้างประทับใจนะสำหรับรถคันใหญ่ๆแบบนี้คืออัตราเร่งเนี่ยมันทำได้ดีมากๆแน่นอนครับในรถกลุ่มรถไฟฟ้าเนี่ยเรื่องการล้อรอบเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้มันจริงๆรถไฟฟ้ามันหนักนะแล้วคันมันใหญ่ขนาดนี้แต่อัตราเร่งเนี่ยพอมันดีแบบนี้ผมรู้สึกว่าเวลาเราขับต่างจังหวัดเรารู้สึกสบายนะครับแล้วนี่ครับอีกโหมดหนึ่งก็คือนี่เราสามารถเป็นคล้ายๆ paddle shift นะครับตรงตำแหน่งนี้ถ้าเรากดบวกไปที่ตัวดีเรากดคันเร่งปุ๊บถอนคันเร่งปุ๊บรถมันไหลเหมือนเราเข้าเกียร์ N น่ะถ้าคุณเข้าใจว่ารถเข้าเกียร์ N คือไงก็เป็นสไตล์นั้นนี่ผมไม่ได้กดคันเร่งนะคือความเร็วแทบไม่ตกเลยนะครับเวลาเรากดบวกที่ตำแหน่งนี้ครับเราจะสังเกตที่ตัวดีแล้วมีเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวรถเนี่ยไม่มีแรงต้านเลยทีเดียวนะครับเหมือนเข้าเกียร์ N นะครับแต่ถ้าคุณจะให้มันคืนพลังงานมานิดนึงนะครับในการใช้งานนะเราก็มาที่ตัวดีเปล่าๆนะครับก็คือเรากดลบลงมานะครับจะเมื่อกี้จะบวกเรากดลบลงมาแต่ถ้าคุณเวลาเราลงเขาใช่ไหมครับเราต้องเข้าเกียร์เนี่ยเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันหน่วงมากๆนะครับเหมือนเราเข้าเกียร์3มาเกียร์2เพื่อให้รถชะลอเราใช้เบรกน้อยลงนี่เราสามารถเหมือนเป็นโหมดรีเจนไฟกลับนั่นเองนะครับก็คือนี่เครื่องหมายรบนะครับการคืนพลังงานระดับสูงนะคือเนี่ยคันเร่งเราจะรู้สึกหน่วงด้วยนะครับพอเราถอนคันเร่งนะนี่โอ้โหเหมือนกดเบรกเลยครับคุณจะสังเกตได้เนี่ยเราเหมือนกดเบรกเลยเนี่ยหัวจะทิ่มลงมาเลยอันนี้ข้อดีคือถ้าคุณขับความเร็วสูงมาเร็วๆนะคือคุณสามารถกดตรงแพดดิ้งชิฟต์ด้านหลังแบบนี้นะครับกดลบเนี่ยเพื่อให้ตัวรถเนี่ย
มันหน่วงช่วยเราเบรกด้วยครับอันนี้มันจะเป็นเบรกจากตัวมอเตอร์นะครับไม่ใช่จากตัวเบรกนั่นเองนะครับก็คือจะทำงานแตกต่างกันครับแต่ว่าเป็นการช่วยในการเราขับนั่นเองนะครับก็มันมี3อย่างเนี้ยที่ผมชอบมากๆทีเดียวนะเพราะว่าเนี่ยถ้าผมใช้งานปกติเนี่ยผมจะใช้การแบบเนี่ยคืนพลังงานแบบปกตินะครับก็คือมันจะมีการหน่วงเล็กๆนะครับแต่ถ้าคุณแบบรู้สึกว่าคุณรำคาญอ่ะที่มันจะเหมือนมีคนเบรกมาให้ตลอดเวลาเนี่ยคุณสามารถกดบวกได้อย่างงี้นะครับนี่ตัวรถนี่ก็จะไหลไปเลยยาวๆนะอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับและอีกอย่างนะครับนี่สำหรับรถแบบนี้นะครับนี่เราจะต้องยูเทิร์นละรถคันใหญ่แบบนี้ยูเทิร์นจะพ้นไหมครับ2เลนนี่เราลองให้ดูปุ๊บนี่2เลนเหลือๆครับปกติเนี่ยมันต้องป้านไปถึง3เลนใช่มั้ยครับแต่คันนี้มันเลี้ยว4ล้อนั่นเองนะครับมันเลี้ยวอยู่ประมาณ4องศานะครับสำหรับการเลี้ยวเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมันบิดได้เร็วมากขึ้นนะแล้วแคบมากขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าซอยบ้านผมเนี่ยมันเป็นยูเทิร์นเยอะแล้วมันแคบกว่านี้อีกนะคุณอยากเลี้ยวเพิ่มแน่นอนครับคุณสามารถเพิ่มองศาการเลี้ยวได้ด้วยนะครับเป็น10องศานั่นเองเนี่ยเรียกว่ามองจากภายนอกตัวรถเนี่ยล้อหลังเนี่ยบิดสวนกับล้อหน้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าจ่ายเพิ่มแล้วได้อะไรแน่นอนครับได้เรื่ององศาการเลี้ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับการซื้อองศาการเลี้ยวเพิ่มได้ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องโหมดการขับขี่ต่างๆนะเริ่มจากโหมดนี้เลยก็กันผมเป็นโหมด individual นะครับก็คือเรียกว่าเป็นโหมดที่ใช้งานคือเราปรับตั้งเองนะครับเราสามารถปรับพวงมาลัยปรับช่วงล่างหรือปรับตัวมอเตอร์ได้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้งานกับเขาแบบไหนนะเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับหรือว่าถ้าคุณไม่ปรับเองคุณปรับเป็นสปอร์ตนะครับอันนี้แบบมาตึงๆเลยแน่นอนว่าพอมันเป็นสปอร์ตปุ๊บคันเร่งเนี่ยคือเรียกว่ามาเต็มมากๆครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยทีเดียวนะโหมดสปอร์ตนะครับแล้วช่วงล่างเนี่ยมันจะถูกปรับเซตให้มันเตี้ยลงด้วยนะครับเพื่อการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นนะครับและก็นี่ครับอีกโหมดนึงก็คือโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถขึ้นมาบนรถต่างๆเนี่ยโหมดคอมฟอร์ตก็จะเป็นโหมดที่เราจะถูกใช้งานขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะตั้งเป็นค่ากลางนะครับเรียกว่าเขาจะเรียนรู้กับการขับขี่ของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราขับขี่เป็นคนขับเร็วหรือคนขับช้าเนี่ยโหมดคอมฟอร์ตเขาจะคำนวณมาให้แล้วเราไม่ต้องไปปรับเซตอะไรมากมายทีเดียวนะครับทุ่งล่างก็เน้นความนุ่มนวลนะครับความสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนิดนึงต่างจากโหมดสปอร์ตนะครับเพราะว่าแน่นอนครับมันเน้นความนุ่มนวลดังนั้นก็ช่วงล่างมันจะสูงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับอีกโหมดนึงครับก็คือนี่ครับ Eco Mode นั่นเองครับ Eco Mode เนี่ยแน่นอนครับเขาเน้นการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับคือเวลาเราวิ่งไปอย่างเงี้ยคือลอยๆนะคันเร่งเนี่ยชัดเจนเลยนะครับสำหรับ Eco ถ้า Eco กับ Sport เนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าคันเร่งมันต่างกันเยอะมากนะนี่ผมกดเท่ากับ Sport นะคือ Sport เนี่ยมันจะพุ่งไปแล้วแต่ Eco เนี่ยกดเติมไปเรื่อยๆเนี่ยลึกไปอีกลึกไปอีกรถไม่ไปไหนเลยจนต้องแบบเกิน 50% ครับเราจึงรู้สึกว่าเอ้ยรถเนี่ยพุ่งตัวออกไปแล้วนะคือมันจะแตกต่างจากสปอร์ตมากๆสปอร์ตเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่ากดแค่ 20% ของคันเร่งเท่านั้นเองนะครับตัวรถเนี่ยก็จะพุ่งออกไปแล้วนะครับก็มีความแตกต่างกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับสำหรับคันเร่งนะในส่วนช่วงล่างเนี่ยก็เหมือนคอมฟอร์ตนั่นเองครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรพวงมาลัยก็ค่อนข้างนุ่มนะครับก็คือหมายความว่านี่เราเปลี่ยนพวงมาลัยต่างๆนี่เปลี่ยนเลนต่างๆนี่คือมันมีความนุ่มนวลเน้นการใช้งานในเมืองนะครับก็คือเราไม่ต้องการเร่งเยอะเนี่ยเรากดอีโคไปเลยคือใช้ไปเรื่อยๆนะครับและโหมดสุดท้ายนะครับก็คือต้องบอกว่าคันนี้ความพิเศษก็คือเป็นรถ SUV นะครับเรามีโหมดออฟโรดให้ด้วยนะครับมีตั้งแต่ในรุ่นพวก GLC ต่างๆเนี่ยเขาปรับให้มันเป็นออฟโรดได้หน่อยๆนะครับคือลุยแบบจ๋าๆเลยไหมก็คงไม่ใช่นะครับข้างล่างจะถูกปรับสูงขึ้นนะครับเรียกว่าสูงสุดเลยอยู่ที่250มิลลิเมตรครับเรียกว่าสูงมากๆทีเดียวนะครับตัวรถเนี่ยจะขยับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็จะขับเคลื่อน4ล้อแต่เขาก็จะจัดการประมวลผลเองนะครับว่าเราติดหลบล้อลอยล้อไหนเนี่ยเขาจะจัดการให้เองทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับโหมดการขับขี่นะครับก็คือเขาจะสามารถจัดการช่วงร่างของเขาเองพวงมาลัยหรือตัวมอเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะจัดแกนเองทั้งหมดเลยทีเดียวครับครับผมและทั้งหมดนี้ครับกับ EQS SUV นะครับกับค่าตัวของเขาที่5,990,000 บาทนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากทีเดียวนะเพราะแน่นอนครับฟังก์ชันที่เขาให้มาเรียกว่าจัดเต็มมากๆทีเดียวนะครับการใช้งานเนี่ยเรียกว่าเดินทางไกลนะครับกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับการเดินทางเนี่ย5-600โลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถทำได้นะครับและในการวิ่งจริงเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสนะ
ครับที่จะยืมนะครับไปทดสอบวิ่งไกลๆกว่านี้นะครับว่าตัวเลขที่ออกมาได้เนี่ยการวิ่งอัตราการกินไฟของเขาต่างๆเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยเฉลี่ยนะผมก็ต้องบอกว่า500กว่าโลเนี่ยสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับและการที่เขาชาร์จไฟได้เร็วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองให้ดูจริงๆนะครับว่าแต่ละตู้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันมีคอนดิชันที่มันแตกต่างกันนะครับว่าจะชาร์จไฟได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว EQS ที่เป็นตัวซีดานนะครับต้องบอกว่ามันดีกว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับหน้าจอเนี่ยเรียกว่าให้ทั้งหมด7จอเบาะนั่งแถว3นะก็ต้องบอกว่าถ้าพูดตามตรงนะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะนั่งค่อนข้างลำบากนะครับต้องเป็นเด็กนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยถือว่าเขาให้มาเสริมแล้วกันนะครับมันเป็นเหมือนเป็นเบาะเสริมครับมันไม่ได้นั่งแบบจริงจังนะแต่ว่าพื้นที่การเก็บของผมบอกได้เลยว่าคันนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะเบาะหลังที่สำหรับ EQS ตัวซีดานเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดนะครับนี่ครับต้องมาลองนั่งคันนี้ครับเรียกว่านั่งค่อนข้างสบายทีเดียวนะสามารถปรับเบาะเอนได้อีกนิดนึงแล้วก็มีหน้าจอให้ด้วยนะครับดังนั้นนะโดยรวมนะผมบอกได้เลยว่าในเรื่องสมรรถนะออปชั่นต่างๆนะสำหรับคันนี้5ล้านกว่าคุ้มค่าแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ